ี้เราออกมาเที่ยวที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาตินะคะอ่าวคุ้งกระเบนนะคะก็จะเป็นทางเดินป่าชายเลนมีป่าชายเลนแล้วก็มีพันไม้ต่างๆให้เราดูนะคะดีมากเลยค่ะร่มรื่นนะคะโชคดีที่ตอนนี้ฝนยังไม่ตกค่ะประมาณระยะ 1,600 เมตรนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปเจอจุดพักต่างๆนะคะแล้วก็พันไม้ต่างๆชอบมากเลยนะคะอยู่ใกล้กับโรงแรมเซ็นทรัลเพลสเมื่อกี้นี้ค่ะตอนนี้เราก็เดินมาจนถึงตรงกลางเมื่อกี้นะคะจะมีทางแยกให้ไปทางศาลาชมวิวกับสะพานแขวนนะคะมาถึงก็จะเจอตรงนี้นะคะเป็นน่าจะเป็นน้ำกร่อยนะคะโอเคเดี๋ยวเราเดินต่อไปค่ะตรงนี้เรามาถึงจุดที่เป็นศาลาชมวิวแล้วนะคะอาจจะเป็นเหมือนที่พักเล็กๆนะคะให้ชมอ่าวคุ้งกระเบนนะคะซึ่งอยู่ตรงนี้นะคะก็ดูเงียบสงบดีท่ามกลางผืนน้ำแล้วก็ป่าชายเลนพาเด็กมาดูก็ชอบมากค่ะไว้มาเที่ยวกันนะคะนี่เราเดินมาถึงตรงที่เป็นจุดไฮไลท์ของที่นี่เหมือนกันนะคะสะพานแขวนค่ะส่วนใหญ่ก็จะชอบมาถ่ายรูปกันตรงนี้นะคะมีนางแบบยืนรออยู่แล้วเรามาเดินผ่านสะพานแขวนกันนะคะก็จะโยกๆนิดนึงเป็นระยะให้ได้เสียวๆกันเล็กน้อยไม่สูงมากค่ะชมวิวไปด้วยค่ะนี่อันยังเป็นป่าชายเลนที่สมบูรณ์มากนะคะอีกจุดหนึ่งนะคะจะเป็นหอดูเรือนยอดไม้นะคะสูงประมาณสัก4ตึก4ชั้นอะไรอย่างนี้เดี๋ยวขึ้นไปดูไปชมวิวกันค่ะตอนนี้เราขึ้นมาที่จุดชมวิวนะคะสูงจากระดับพื้นเมื่อกี้นี้ประมาณตึก4ชั้นก็ชมวิวยอดไม้แล้วก็ชมวิวอ่าวคุ้งกระเบนกันค่ะก็ดีอยู่นะคะใครมีกำลังขาก็เดินขึ้นมาได้โอเคเดี๋ยวเราจะไปจุดต่อไปกันค่ะเป็นที่เผาถ่านไม้กงกางนะคะที่เขาใช้กันแต่ก่อนนี้ค่ะเขาก็มาจำลองให้ดูด้วยค่ะเป็นเหมือนสะพานยกระดับขึ้นไปอีกจุดหนึ่งนะคะก็ดูเก๋ไก๋ดีนะคะก็ถ้าผ่านมาเที่ยวจันทบุรีนะคะก็อย่าลืมมาแวะที่เส้นทางศึกษาธรรมชาติอ่าวคุ้งกระเบนกันได้นะคะไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชมนะคะก็ได้เดินเพลินๆนะคะในระยะเวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งอะค่ะก็ได้ศึกษาธรรมชาติดีค่ะร่มรื่นดีก็ลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะ